พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast review นะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ครับเวลา 10 โมงเช้าและรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลา 2 ทุ่มนะครับนำ podcast ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มาให้ฟังกันก่อนใครครับสัปดาห์นี้อยู่กับจีนธรณินทร์เทพวงศ์นะครับรับชมกันสดๆได้ทั้งทางช่องทางของ Facebook Live ของ Thai PBS Podcast และ Thai PBS ครับรวมถึง YouTube Channel ของ Thai PBS ด้วยนะครับวันนี้มีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมกันครับโรงหมอทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 ทั้งการผลิตวัคซีนอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนและผลหลังการฉีดวัคซีนทันสื่อกับความรับผิดชอบในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 สื่อควรมีความรับผิดชอบอย่างไรควรนำเสนอข้อมูลลักษณะใดและผู้เสพสื่อควรระมัดระวังเรื่องใดบ้างและรายการหน้าต่างโลกพาไปจับตาสถานการณ์การระบาดของโควิดในประเทศอินเดียครับที่ยังคงน่าเป็นห่วงตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ที่หลักแสนต่อวันสัปดาห์นี้เราก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวของโควิด-19 นะครับทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รู้เท่าทันกันครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เริ่มที่จะมีการฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับโรงหมอวันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมถึงผลหลังจากการฉีดวัคซีนและก็อาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนได้นะครับพูดถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อที่จะควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัส2019หรือว่าโควิด-19 นั่นเองครับการรับข่าวสารจากหลากหลายช่องทางก็ทำให้หลายๆคนนั้นเกิดความลังเลใจในการที่จะไปเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับรายการโรงหมอวันนี้จะพาไปคุยกับดร.นายแพทย์สรรม่วงน้อยเจริญรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับมีข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนรวมถึงผลของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ว่าจะมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างนะครับไปฟังพร้อมๆกันกับรายการโรงหมอครับโดยทั่วไปนะครับวัคซีนที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือจริงๆเป็นตัวเชื้อโรคหรือว่าเป็นชิ้นส่วนของเชื้อโรคนะฮะที่ถูกทำให้ปราศจากอันตรายก็คือไม่ติดเชื้อไม่ก่อโรคในคนเรามีกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุกรรมหรือว่าแบบตัดแต่งให้มันปลอดภัยนะครับแล้วก็ฉีดเข้าในร่างกายของเราครับฉีดเข้าไปเนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นร่างกายให้จดจำแล้วก็สร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคนั้นๆขึ้นมาวัคซีนโควิดนะครับมีหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีต่างๆกันนะครับก็อย่างที่ประเทศไทยมีให้ใช้อยู่ตอนนี้ก็มีอยู่2ชนิดชนิดแรกเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับตัววัคซีนเชื้อตายเนี่ยก็คือเป็นเชื้อทั้งตัวเนี่ยแต่ว่าเอามาฆ่าให้ตายนะมีการใส่พวกสารที่ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานได้ดีขึ้นครับบางอย่างแล้วก็พวกแบบสารที่ให้วัคซีนมันคงตัวคงทนอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแก่ดั้งเดิมที่สุดนะฮะทดสอบมาหลายวัคซีนและหลายชนิดก็ผลิตผ่านทางวิธีนี้ก็มีความปลอดภัย
แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นวัคซีนที่เป็นเขาเรียกเป็นไวรัลเวกเตอร์ก็คือเป็นเชื้อไวรัสที่ไม่ได้ก่อโรคในคนนะฮะก็บางทีก็อาจจะเป็นไวรัสของลิงบ้างหรือว่าไวรัสชนิดอื่นๆที่ไม่ได้ก่อโรคในคนแล้วก็ปรับปรุงพันธุกรรมตัดแต่งใส่บางส่วนของเชื้อโควิด19เข้าไปแล้วก็ฉีดเข้าไปกระตุ้นภูมิต้านทานจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยวัคซีนทุกชนิดเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบมาหลายขั้นตอนมากครับก่อนที่จะมาฉีดให้คนได้ฮะต้องมีการทดลองทั้งแบบขั้นหลอดทดลองว่ากระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีไหมแล้วก็ปลอดภัยไหมจะต้องฉีดให้ขนาดเท่าไหร่โดสเท่าไหร่คนนี้มีการทดลองมาหมดแล้ววัคซีนเนี่ยคือพอฉีดเข้าไปในร่างกายปุ๊บสิ่งที่จะตามมาก็คือร่างกายโดยไอ้พวกเซลล์เม็ดเลือดขาวต่างๆนะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยก็จะมาตรวจสอบว่าสิ่งที่ฉีดเข้าไปเนี่ยคือร่างกายก็จะพบว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมพอเป็นสิ่งแปลกปลอมปุ๊บทีนี้ร่างกายก็จะต้องมีกระบวนการในการป้องกันแล้วก็กำจัดสิ่งแปลกปลอมและโดยที่กระบวนการพวกนี้เราเรียกว่าเป็นกระบวนการทางภูมิคุ้มกันของร่างกายครับร่างกายมันก็จะจดจำแล้วว่าไอ้นี่เป็นสิ่งแปลกปลอมนะแล้วก็จะสร้างแอนติบอดีแล้วก็จะสร้างกลไกการป้องกันต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมนี้ขึ้นมาวัคซีนที่ฉีดเข้าไปเนี่ยก็เพื่อบอกร่างกายเพื่อกระตุ้นร่างกายว่าไอ้นี่เป็นสิ่งแปลกปลอมนะให้เราจำไว้แล้วก็สร้างอุปกรณ์ป้องกันสร้างทหารสร้างอะไรมาเพื่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมอันนี้เพียงแต่ว่าวัคซีนที่เราฉีดไปเนี่ยมันไม่ใช่เชื้อโรคจริงๆมันเป็นแค่บางส่วนของเชื้อครับเพราะฉะนั้นก็คือเราไม่ได้ติดเชื้อพอร่างกายได้รับวัคซีนเข้าไปเนี่ยก็คือก็จะเกิดปฏิกิริยาต่างๆนี่แหละครับก็เป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นเชื้อตายหรือว่าเป็นอะไรก็ตามครับเลยเป็นสาเหตุตามมาว่าโอเคผลบางคนพอฉีดวัคซีนเสร็จแล้วมีอาการมีไข้มีปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอะไรหรือว่ามีอาการต่างๆตามมาได้ก็คือเป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบสนองต่อวัคซีนแต่ละคนเนี่ยก็จะตอบสนองต่อวัคซีนไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ครับบางคนกระตุ้นได้ดีภูมิต้านทานขึ้นมาสูงอยู่ได้นานบางคนกระตุ้นได้ไม่ค่อยดีภูมิต้านทานอาจจะขึ้นมาไม่สูงนักหรือว่าอยู่ได้ไม่นานนักก็เลยเป็นสาเหตุที่ฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้การันตีไม่ได้รับรอง 100% ว่าคุณจะไม่ติดโรคก็คือต้องบอกว่ายังติดได้เพียงแต่ว่าร่างกายจะมีภูมิต้านทานอยู่บ้างบางส่วนครับก็คือภูมิต้านทานที่มีอยู่เนี่ยบางคนสามารถป้องกันการติดได้บางคนป้องกันไม่ได้แต่ว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ก็คือติดแต่ว่าอาการไม่หนักไม่ถึงกับต้องนอนโรงพยาบาลหรือไม่ถึงแบบกับต้องนอน ICU ใส่เครื่องช่วยหายใจหรืออย่างนี้ไปฟังกันต่อกันได้นะครับกับรายการโรงหมอครับในตอนที่มีชื่อว่าอาการแพ้ที่เกิดจากยาและวัคซีนในตอนที่1 นะครับฟังได้แล้วครับที่ www.thaipbspodcast.com/โรงหมอและสัปดาห์นี้ครับยังมีตอนใหม่ๆที่น่าสนใจมาให้ฟังกันด้วยนะครับในวันจันทร์ครับพบกับอาการแพ้ที่เกิดจากยาและวัคซีนในตอนที่2ครับมาฟังกันต่อว่าหลังจากที่เราฉีดวัคซีนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างนะครับรวมถึงวันพุธนี้ครับแนวทางการดูแลผู้สูงวัยให้ห่างไกลจากโควิด-19เนื่องจากว่าผู้สูงวัยนั้นคือกลุ่มเสี่ยงนะครับที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด-19และอาการหนักได้เพราะฉะนั้นจะต้องดูแลเป็นพิเศษครับรวมถึงใครที่ทำงานในช่วงนี้แล้วรู้สึกว่าหมดไฟในการทำงานนะครับไปทำความรู้จักกับโรคหมดไฟในการทำงานได้ในวันศุกร์นี้ครับทั้งหมดนี้ฟังกันได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับต่อกันที่รายการทันสื่อครับจะพาไปรู้เท่าทันเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับทั้งเรื่องของวัคซีนและก็อาการสถานการณ์ของโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยครับทันสื่อในตอนนี้นะครับจะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อและความรับผิดชอบในการนำเสนอเกี่ยวกับโควิด-19 ครับว่าสื่อนั้นควรมีความรับผิดชอบอย่างไรควรนำเสนอข้อมูลในลักษณะใดรวมถึงผู้เสพสื่อเองนะครับที่รับข้อมูลข่าวสารมาหลากหลายช่องทางทั้งทางทีวีโซเชียลมีเดียเองก็ตามเราควรจะระมัดระวังเรื่องอะไรกันบ้างและจะตรวจสอบข้อมูลอย่างไรกันบ้างไปฟังกับรายการทันสื่อกันครับโควิด-19ก่อนหน้านี้มีข่าวเท็จข่าวลวงข่าวหลอกที่เรียกทับศัพท์รวมกันว่าเฟกนิวส์ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนามาแล้วตั้งแต่ต้นปี2563แล้วก็ลดน้อยลงตามสถานการณ์แต่กลับมาถี่ขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการระบาดรอบ3ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม2564อย่างกรณีบทความเรื่องยี่ห้อวัคซีนโควิดอาจมีผลต่อการไปต่างประเทศในหนังสือพิมพ์ชื่อฉบับหนึ่งก
็ถูกนักวิชาการนิเทศศาสตร์เมื่อ3พฤษภาคม2564เรียกร้องให้แก้ไขข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเนื่องจากผู้เขียนไปสรุปเอาเองว่าผู้รับการฉีดวัคซีนอื่นๆที่ไม่ใช่โมเดอร์นาที่ไม่ใช่ไฟเซอร์ BioNTech ที่ไม่ใช่จอห์นสันแอนด์จอห์นสันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ายุโรปก็ทำให้เข้าใจว่าคนไทยซึ่งฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาจะเดินทางเข้ายุโรปไม่ได้ซึ่งข้อเท็จจริงแอสตราเซเนกาได้รับการอนุมัติจาก European Medicines Agency ที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า EMA ตั้งแต่29มกราคม2564ก่อนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันอีกครับคนในสังคมก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ถ้ามาอ่านบทความนี้ก็จะเกิดสงข้อสงสัยหรือเข้าใจผิดเอาว่า AstraZeneca ซึ่งมีโรงงานผลิตในไทยมีปัญหาอะไรนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังแต่เป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องหลักๆยังมีอีกเยอะพอสมควรทีเดียวปิดท้ายวันนี้พาไปอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะครับที่ยังคงเกาะติดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในต่างประเทศกันอยู่โดยเฉพาะที่อินเดียครับสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องยังคงอยู่ที่หลักแสนต่อวันอยู่นะครับส่วนผู้เสียชีวิตเองรายวันเนี่ยเฉลี่ยคิดเป็น1ใน3ของยอดผู้เสียชีวิตรายวันของทั้งโลกด้วยทำให้สถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันครับมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากก็คาดการณ์กันว่าตัวเลขทางการอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงหลายเท่าตัวด้วยโดยสื่อท้องถิ่นของอินเดียก็รายงานนะครับว่ามีการพบศพลอยมาติดอยู่ริมตลิ่งของแม่น้ำคงคาในรัฐอุตตรประเทศประมาณ100ศพและบางศพก็ถูกทิ้งไว้นาน2วันแล้วครับนอกจากนี้ก็ยังมีการพบศพลอยมาติดริมตลิ่งในลักษณะนี้อยู่ที่รัฐพิหารอีกด้วยนะครับมากกว่า20ศพด้วยกันครับไปติดตามรายละเอียดกันนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเดียในรายการหน้าต่างโลกครับผู้เสียชีวิตในอินเดียเนี่ยคือถ้าให้คำนวณเฉลี่ยเป็นรายวันนะเขาบอกว่าคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั้งโลกอะเพราะว่าวันหนึ่งก็เกือบ 4,000 มาหลายวันแล้ว 3,800 3,900 เนาะเอาง่ายๆอ่ะเกิน 3,000 ขึ้นไปจนถึง 4,000 อันนี้ต้องบอกว่าเฉพาะที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานนะอ๋อใช่ที่ไม่รู้อีกละเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่แล้วข่าวที่ยิ่งน่าตกใจเข้าไปอีกนะคะก็คือเมื่อคือหลายวันมาแล้วล่ะเออคือเขาบอกว่ามีรายงานว่าพบศพของผู้เสียชีวิตที่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากโควิด -19 นี่แหละลอยมาติดตามริมตลิ่งแม่น้ำคงคาต้องเตือนคือเจอในหลายพื้นที่นะในรัฐอุตตรประเทศเอ่ยคือแม่น้ำคงคาคือเขาไหลผ่านหลายรัฐนั่นแหละก็มีตอนนี้ที่พบคือมีที่รัฐอุตตรประเทศกับที่รัฐพิหารต้องเตือนคุณผู้ฟังก่อนเรื่องนี้อาจจะฟังดูไม่ค่อยน่าพิสมัยสักเท่าไหร่เผื่อใครเวลากลางวันกำลังแบบจะรับประทานอาหารอะไรขอเตือนเรื่องเนื้อหาภายในนิดนึงนะคะเพราะว่าสภาพของศพที่ลอยมาติดริมแม่น้ำเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่1ศพ2ศพแต่เขาเจอกันทีเนี่ยวันก่อน40ตอนแรกข่าวบอก40พอหมดวันน่ะตอนนั้นเป็นรัฐพิหารคือรัฐพิหารกับรัฐอุตตรประเทศเนี่ยอยู่ติดกันค่ะแล้วทั้ง2รัฐมีผู้ติดเชื้อมีอัตราการแพร่ระบาด ที่รุนแรงไม่แพ้กันเลยแหละสุดก็ท็อปๆของประเทศทีนี้ตอนแรกรัฐพิหารวันนั้นตอนแรกบอกเจอ40คนปรากฏหมดวันเสร็จเจ้าหน้าที่เขาก็ไปนับว่าเขาเก็บกู้ขึ้นมาได้เท่าไหร่ปรากฏ70กว่าส่วนสื่อท้องถิ่นบางสื่อก็ไม่ได้บอกว่าแค่70กว่านะบอกว่าเป็น100ใช่ยังไม่หมดยังเกิดขึ้นอย่างนี้ต่ออีก2วัน3วันซึ่งถ้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยจริงๆชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยมีแบบนี้มานานแล้วเป็นอาทิตย์แล้วแล้วบางคนนะคือสื่อเขาก็อ้างว่าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านนี่แหละบางคนเขาบอกว่าคือรู้ว่ามีศพมาติดอยู่เนี่ยริมแม่น้ำเนี่ยเป็นเพราะว่าได้กลิ่นใช่แต่คือรู้แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เข้ามาจัดการบางศพบางส่วนเนี่ยรอ2วันนะคะคือทิ้งไว้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งทำให้หลายๆคนออกมาแสดงความกังวลนะอ
ีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังในขณะนี้นั่นก็คือไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียนะครับที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของไวรัสทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับก็ได้เปิดเผยครับว่าไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียมีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วมากกว่า40ประเทศครับและประกาศให้เชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ดังกล่าวนี้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลหลังพบว่าไวรัสสายพันธุ์อินเดียแพร่ระบาดได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับก็ยิ่งต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าก็กังวลกันว่าประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นจะสามารถรับมือกับไวรัสสายพันธุ์อินเดียได้หรือไม่นะครับตอนนี้ก็ยังมีการศึกษากันอยู่ด้วยครับไทย PBS ยังคงเปิดพื้นที่รับการร้องเรียนหรือว่าขอความช่วยเหลือมากันอยู่นะครับโดยศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 ครับที่จะส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงหาเตียงไม่ได้หรือว่าโรงพยาบาลเข้ารับการรักษาไม่ได้หรือว่าโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นรวมถึงประชาชนที่ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองชุมชนแออัดที่ยังต้องกักตัวหากขาดแคลนก็สามารถแจ้งมากันได้ครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์027902111ทุกวันเวลา9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับมีทั้งหมด20คู่สายด้วยกันหรือว่าแจ้งมาผ่านไลน์กันได้ครับที่ ID LINE @ร้องทุกไทย PBSหรือสามารถแจ้งความช่วยเหลือทางออนไลน์กันได้นะครับที่ www.thaipbs.or.th/covid19service ครับนอกจากนี้ไทย PBS ยังมีรายการพิเศษนะครับไทย PBS สู้โควิด-19 เป็นตัวกลางในการช่วยเหลือและก็รายงานสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวิกฤตที่เราต้องช่วยเหลือกันครับติดตามชมกันได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com/radio ก็สามารถฟังรายการไทย PBS ทิ้งท้ายรายการในวันนี้ฝากช่องทางการรับฟังพอดคาสต์จากไทย PBS กันนะครับฟังก็ได้ทุกที่ทุกเวลาและหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comที่หน้าเว็บไซต์นะครับเราอัปเดตรายการใหม่ให้ทุกวันผ่านทางหน้าแรกของเว็บรวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับฟังกันได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และก็ Android สแกน QR Code ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้เลยนะครับและช่องทางต่างๆของทางพอดคาสต์ที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับไม่ว่าจะเป็น Apple PodcastGoogle Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean และ YouTube ฟังรายการค้นหารายการที่คุณผู้ฟังสนใจกันได้นะครับฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถอัปเดตข่าวสารทางโซเชียลมีเดียของไทย PBS Podcast กันได้นะครับทั้ง Facebook, Twitter, Instagram หรือว่า YouTube มีข่าวที่น่าสนใจรวมถึงกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ฟังนั้นได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับและนี่คือรายการพอดคาสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้ครับเราเจอกันทุกวันจันทร์เวลา10โมงเช้าและชมกันอีกครั้งเวลา2ทุ่มนะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ